วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำหอยนางรมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่สวยเงางามพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วละค่ะวิธีทำยำหอยนางรมใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูป่นน้ำพริกเผาจากนั้นคนผสมให้เข้ากันตามด้วยหอยนางรมตะไคร้ซอยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผักชีฝรั่งซอยมะม่วงเปรี้ยวซอยหอมแดงเจียวและใบสะระแหน่จากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำหอยนางรมใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยยอดกระถินและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้คือทำง่ายไม่เสียเวลาน้ำยำสีสวยทำให้ชวนรับประทานและมีรสชาติแซ่บเข้มข้นถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่42 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8 บาทค่ะ